หมายเลข3ชินจังหนุ่มขี้อายจากจังหวัดลำปางที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินแต่จะเป็นต้องเก็บซ่อนความฝันนั้นเอาไว้เพราะไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวผมเรียนที่เทคนิคลำปางครับเรียนอิเล็กอุตสาหกรรมผมอยากเป็นศิลปินมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมชอบอ่ะมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมทำได้ดีอ่ะแล้วมันก็คิดอยู่กับตัวเองว่าเฮ้ยอยากเป็นศิลปินแต่มันไม่ได้กล้าพูดออกไปพ่อไม่รู้ครับกับผู้ใหญ่อ่ะผมไม่กล้าพูดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราพูดไปผมคิดเองนะว่ามันจะแบบศิลปินหรอมึงเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนที่อยู่แต่ลำพังอ่ะมันไม่ได้มีโอกาสอะไรเลยอ่ะการเข้ามาในกรุงเทพอ่ะมันมีโอกาสแบบมันใกล้อ่ะมันใกล้โอกาสอ่ะคำที่เราบอกรักกันมากไปเป็นเพียงสัญญาครอบครัวผมเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมอยู่ใกล้บ้านมันสบายเขามากกว่าเขาไม่รู้ด้วยนะว่าผมเลือกที่เรียนเพราะว่าผมไม่อยากเป็นภาระให้เขาผมแค่คิดกับตัวเองว่าเอ้ยไม่อยากเป็นภาระให้เขาผมก็แค่ตัดปัญหาก็คือก็เรียนที่เดิมอะไรเงี้ยคิดกับตัวเองแล้วก็บอกเขาว่าอยากเรียนที่นี่อยากเรียนอะไรมีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะเจือจางเมื่อใดภูมิใจกับตัวเองที่ถมใบสมัครมาผมจริงจังมากเพราะว่าผมคิดว่าผมทำได้ดีแค่นี้ผมร้องเพลงได้ผมร้องเพลงได้ผมเล่นกีตาร์ได้แล้วมันมีแค่นี้ที่ผมคิดว่าผมทำได้ว่ารักนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใดอาจจะต้องเช็ดบนคือรักมากมายที่อยู่ที่ใจสองใจจะเติมใจให้กันต่อไปหมายเลข4เชนหนุ่มอีสานหน้าคมจากจังหวัดยโสธรที่หลงไหลในวงการบันเทิงผมมาจากต่างจังหวัดนะครับจากยะโสก่อนที่ผมร้องกลางคืนแล้วก็ไปเป็นเทรนเนอร์เปิดคลาสสอนเต้นแล้วก็ไปเป็นอาหาร1ปีรู้สึกว่าอายุเริ่มเยอะแล้วประสบการณ์ทำงานยังไม่มีเลยเราต้องทำงานแล้วแหละเลยไปสมัครเป็นครูได้1ปีครึ่งก็กำลังทำเรื่องไปต่างประเทศเพราะว่าคิดว่าถ้าวงการบันเทิงพอแล้วแหละ20กว่าแล้วไม่ได้แน่ๆอยากมาลองตามความฝันอีกความฝันหนึ่งของเราแบบเต็มที่จริงจังเราวางคนกำลังเหงาที่มาถูกที่เขาให้ทำยังไงรูปการยอมรับของผมอ่ะมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากผมต้องใช้ความสามารถใช้แรงผลักดันมากกว่าคนอื่นมากเลยโอกาสจากยโสก็ไม่ได้มีทำให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องแอคทีฟตัวเองสูงผมมาจำความรู้สึกนี้ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมันต่อสู้มากผมก็เลยมีความทัศนคติว่าถ้าตัวเองวันหนึ่งดังขึ้นมาเมื่อไหร่ผมจะไม่ช่วยคนข้างหลังที่เขายังต้องต่อสู้อยู่เป็นลึกๆเราอยากเป็นนักร้องเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันต้องการเป็นสตาร์คือแบบว่าคนต้องเห็นผมอ่ะขยับเข้ามาแซ่ผมอยากจะทำให้บ้านผมอ่ะมีชื่อเสียงขึ้นก็คือจังหวัดยโสธรโอกาสมันไม่มีอยู่แถวนู้นนะครับเพราะว่าบ้านผมไม่เจริญผมต้องการแบบสร้างชื่อว่าเพื่อให้ทุกคนภูมิใจว่าเอ้าเนี่ยเราก็คนยโสแล้วตอนนี้ผมเห็นแล้วจริงๆว่าคนยโสมาประกวดเดอะสตาร์การแชร์ในจังหวัดยโสตื่นเต้นมากเขามองว่าเฮ้ยนานๆทีจะมีคนยโสมาเขาแบบเขาภูมิใจมากเขาอยากให้คนยโสอ่ะครับไปเป็นเดอะสตาร์ให้หน่อยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี